ับมาสนุกกันต่อนะคะกับจอนแล้วก็จะในรีวิวบันเทิงค่ะช่วงนี้เราจะต้องส่งกำลังใจไปเชียร์ใครนะมาริยาครับผมมาริยากันเยอะๆเลยนะคะกับโค้งสุดท้ายแล้วค่ะกับการประกวด Miss Universe 2017ค่ะนี่นะคะก็จะมีการประกวดกันรอบตัดสินในวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วเขาก็เลยมีการซักซ้อมค่ะเรียกว่าเป็นการซ้อมบล็อกกิ้งบนเวทีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบคนไทยก็เหมือนเฮ้ยมันอะไรยังไงกันมันคือยังไงคะเพราะว่ามาริยาค่ะได้เป็นตัวแทนนะคะจากนางงามเนี่ยนะคะหลายประเทศเลยเป็นตัวแทนที่เข้าไปยืนในบล็อกกิ้งเป็น2คนสุดท้ายที่จะตัดสินว่าใครจะได้เป็นมิสยูนิเวิร์ส2017เขาเลือกเพราะความสูงเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยเราก็ไม่รู้กล้องอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยนะคะเราก็หวังใจเอาไว้แล้วแหละว่าเราน่าจะได้มีสิทธิ์ได้มงกุฎนะคะแบบอันที่3มงกุฎที่3ขอให้เป็นมงที่3ของเราละกันเออนะก็เอาใจช่วยด้วยขอให้ว่าการซ้อมในครั้งนี้เนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นรางที่ดีเนาะๆๆๆส่วนตอนนี้ค่ะใน Twitter นะคะก็จะมีแคมเปญให้ชาวไทยเนี่ยนะคะเขียนกำลังใจให้มาริยาแล้วก็ถือป้ายแบบนี้ We love Maria นะคะแล้วก็โพสต์ลงไปด้วยค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็หลายๆคนก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าได้ข่าวว่ามาริยาเนี่ยป่วยก็เลยสอบถามไปทางกองประกวดนะคะกองประกวดก็บอกว่าอ๋อน้องก็คือเป็นหวัดนิดหน่อยค่ะแต่ว่าตอนนี้ดูแลอย่างดีเลยนะคะคืออากาศที่นู่นก็ค่อนข้างเย็นแล้วก็ในฮอลล์ที่ประกวดเนี่ยก็หนาวมากขนาดในสตูดิโอของเรายังหนาวขนาดนี้ที่นู่นจะหนาวขนาดไหนล่ะคะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้อาการดีแล้วนะคะพร้อมที่จะขึ้นเวทีประกวดได้อย่างมั่นใจแน่นอนอ่ะพร้อมขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังมาริยากันเองเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มาริยาก็อยู่ที่ลาสเวกัสนะคะแล้วมาริยาก็ขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนที่ช่วย PR ให้มาริยาให้ทุกคนโหวตทุกคนสนับสนุนมาริยาขอขอบคุณแฟนนางงามทุกคนพี่แอนทองประสงค์พี่ชมพู่อรยาโอ้พี่ลิซ่าน้องใบตองคือแบบว่าพี่อบปอมีเยอะมากเลยมาริยาพูดไม่หมดค่ะแต่ว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ช่วยกันโบสรู้สึกอบอุ่นใจมากเลยค่ะที่ทุกคนส่งแรงกำลังใจมาส่งแรงเชียร์มาก็มาริยาจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดถ้ารับมงคิดยังถ้ารับมงก็นั้นก็เป็นความฝันค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะได้พยายามจะทำให้สุดที่จะไปถึงตรงนั้นได้ค่ะก็เป็นของขวัญปีใหม่เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคนไทยทุกคนอยากได้ของขวัญชิ้นนี้มากๆเลยนะคะส่วนพวกเราชาวไทยใครที่อยากชมภาพการประกวดนะคะฟังกันดีๆค่ะวันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.ตรงนะคะจะมีการนำเทปบันทึกภาพการประกวดรอบ preliminary นะคะมาออกอากาศให้ได้ชมผ่านทางแฟนเพจ Miss Universe ค่ะส่วนในวันอาทิตย์นะคะเวลา 9:00 น.เช้าก็จะมีการถ่ายทอดเทปการประกวดรอบชุดประจำชาติค่ะแต่ว่าอันนี้ทุกคนมีหน้าที่ด้วยนั่นก็คือต้องไปกดโหวตให้กับมาริยานะคะมี2ช่องทางนั่นก็คือทางเว็บไซต์นะคะ www.missuniverse.com นั่นเองแล้วก็อีกทางนึงก็คือ Twitter ติด hashtag 2อันคือ hashtagMiss Universe นะคะแล้วก็ Hashtag Thailand ค่ะถูกต้องครับย้ำอีกครั้งนะครับว่า Miss Universe เนี่ยตัว M ตัว U ต้องตัวใหญ่นะแล้วก็ถ้าเกิด Thailand เนี่ยก็นี่เหมือนกันเลยครับจะพิมพ์แบบที่ขึ้นตรงหน้าจอนี้หรือว่าเป็นตัวใหญ่หมดเลยก็ได้ครับใช่แล้วค่ะและสุดท้ายนะคะช่อง28จะถ่ายทอดการประกวดรอบตัดสินในวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนนี้เวลา 7:00 น.ค่ะครับผมโหยรอตั้งแต่รอดูเฮ้ยรอลุ้นเลยนะครับนะมาริยาคือแบบว่าเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานทุกคนเอาใจช่วยนะนะฮะรีบไปโหวตแล้วก็รีบไปแฮชแท็กกันเยอะๆแล้วกันนะครับนะฮะ